กลับมาพบกับทีมงานพวกเราอีกครั้งหนึ่งสำหรับพวกเราจะไปอัปเดตตำแหน่งดาวยิงสุดในการแข่งบาร์เต้เป๊ปซี่แล้วอีกหนึ่งฤดูกาล2023ก็คือในวันที่3 5 4มิถุนายน2023ที่ผ่านมาก็เป็นการแข่งอาทิตย์ล่าสุดอาทิตย์ที่10นะก็มีหลายประตูเกิดขึ้นซะเหลือเกินในนั้นก็เป็นทางด้านบุญพลจันทร์บุญกองกองหน้าตัวเก่งของสังหน่อย FC ยิงได้2ประตูพาทีมชนะหลวงบางไป3ประตูต่อ2เฮ็ดให้ทางด้านบุญพลจันทร์ยิงเพิ่มไปแล้ว11ประตูนะจากกันลงแข่งขันไป10นัดเนาะเฮ็ดให้ยึดตำแหน่งดาวยิงสุดๆของการแข่งขันรายการเก่าไปเป็นอาทิตย์ที่2ติดต่อกันนะก็คือบุญพลจันทร์กันยิงได้จากจังหวะนี้ไปเบิ่งนำกันเลยส่วนมานัดที่2ก็เป็นทางด้านพัฒนาพรหมเทพเนาะที่ว่านัดล่าสุดก็ยิงได้2ประตูสวยกับต้นสังกัดก็คือทางด้านอิสราเอล FC บุกไปถล่มทางด้านจำปาสัก FC ไป7ประตูต่อ1เฮ็ดให้พัฒนายิงไปแล้ว10ประตูยึดตำแหน่งดาวยิงสูงสุดอันดับที่2ส่วนมาอันดับที่3ก็เป็นของทางด้านลาฟาเอลจากมาสเตอร์7 FC นัดล่าสุดเพิ่นบ่สามารถยิงประตูได้ก็ได้ยิงได้8ประตูคือเก่าน่ะก็เท่ากับทางด้านตีเซียล่าที่ว่านัดล่าสุดก็ยิงได้3ประตูผู้เดียวสวยให้กับทางด้านกองทัพเอาชนะทางด้านเวียงจันทร์ FC ไป5ประตูต่อ1ส่วนอันดับที่4ก็เป็นของทางด้านเจ้านี่แหวนประเสริฐนัดล่าสุดเกยเฮ็ดผู้เดียว3ประตูเฮ็ดแฮตทริกไปนะพาทางด้านอิสราถล่มจำปาสัก FC ไป7ประตูต่อ1เฮ็ดให้เจ้านี่ยิงในลาวลีก1ปีนี้ไปแล้ว7ประตูเนาะก็อยู่อันดับที่4ของตำแหน่งดังกล่าวเนาะส่วนว่านักเตะที่ว่ายิงได้3ประตูแล้วก็ประกอบมีไซเคอร์โอแกเนลจากสางหน่อย FC อาทิตย์ลงลาดจากอิสราเอล FC พุทธวงศ์สังวิไลจากอิสราจำบันประเสริฐจากหลวงพระบางศิษวะดาลาวงจากกองทัพกีดาวอนสมุนีจากสางหน่อยสินกรกุมณีคำจากหลวงพระบางเลกาสุปจันเลือนทันลานะซึ่งนี้ก็เป็นการอัปเดตตำแหน่งดาวยิงสูงสุดนะหลังจากที่ผ่านไปแล้ว10อาทิตย์ก็ยังเหลืออีก4อาทิตย์ก็ท้าติดตามกันเบิ่งมานักเตะคนไหนจะคงเส้นคงวาสามารถคว้ารางวัลดาวยิงสูงสุดในปีนี้ไปครองนะสุดท้ายทางไว้ปิดท้ายกันที่ตารางคะแนนรวมของการแข่งบาร์เต้เป๊ปซี่ลาลีก1เนาะหลังจากที่ผ่านไปแล้ว10อาทิตย์ไปเบิ่งนำกันเลย